ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่2เมษายนพุทธศักราช2567กับดิฉันประมวลชนะตระโชติพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในช่วงนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมเชโยบทที่ว่าจัดระเบียบใจด้วยสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิทุกวันใจของเราจะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายคุ้นเคยกับการหยุดนิ่งความละเอียดของใจจะเพิ่มขึ้นช่วยปรับปรุงความคิดคำพูดและการกระทำให้มีระบบมีระเบียบมีประสิทธิภาพทำให้เราคิดดีพูดดีและทำดีแม้จะมีสิ่งเร้าใจยั่วยวนตามกระแสโลกมาจากทุกทิศทุกทางผ่านสื่อต่างๆชวนให้ใจของเราตกต่ำแต่เราก็จะสามารถรักษาใจให้เข้มแข็งเอาไว้ได้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายพระมหาทศพรปุญญังกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระพุทธศาสนาก่อนที่พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านทบทวนโอวาทโดยมีใจความโดยย่อว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จในชีวิตบุญที่อยู่ในกลางตัวเราเป็นที่รวมของสมบัติทั้งหลายมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานรวมอยู่ในกลางดวงบุญนี้หมดเลยถ้ามีบุญมากสมบัติเหล่านั้นก็มากบุญปานกลางสมบัติก็ปานกลางบุญน้อยสมบัติก็น้อยลดหลั่นลงมาตามลำดับกลางดวงบุญจะมีผู้ปรุงแต่งเรื่องสมบัติมีผู้ปรุงแต่งดูแลเรื่องรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องของอัศจรรย์อย่างนี้อยู่ในกลางกายจากพระนิพพานจรดศูนย์กลางกายเราหมดทุกคนเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกภพทุกชาติกระทั่งสู่อายตนะนิพพานหรือไปที่สุดแห่งธรรมมาดื่มน้ำสักหน่อยให้มันชื่นใจผู้ปกครองคณะญาติรวมถึงสาธุชนได้เข้าร่วมพิธีตัดปลอยผมปลงผมพิธีขอขมามอบพระไตรและบาทแด่นาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567
ณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยก่อนที่นาคธรรมทายาจะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาสามเณรนั้นก็ได้ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญคือพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทโดยในช่วงนี้แต่ละศูนย์การอบรมก็ได้เริ่มจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นแล้วเป็นภาพความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ปกครองคณะญาติได้ร่วมพิธีกรรมตัดปลอยผมให้กับบุตรหลานสร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ปกครองรวมถึงผู้ที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยภายในงานก็ได้มีการกล่าวคำอธิษฐานและกล่าวคำขอตัดปลอยผมด้วยความพร้อมเพรียงกันก่อนที่ผู้ปกครองคณะญาติและคณะผู้มีบุญจะได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้กับนาคธรรมทายาททุกคนเป็นการตัดความกังวลออกไปจากใจและภาพเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นภาพปลื้มที่เยาวชนได้ตั้งใจบวชเพื่อสืบทอดและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนานตั้งใจบวชให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ชื่นใจและผู้บวชเองก็จะได้มาศึกษาธรรมะฝึกฝนอบรมตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปและในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ประกอบพิธีปลงผมให้กับนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช 2567 สำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมในปีนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นน้องๆคนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรนี้อย่างช่วยสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้แก่เยาวชนเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์และเกิดพลังที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไปรวมทั้งได้ปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้พบที่พึ่งอันประเสริฐภายในพบเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและความสำเร็จตั้งแต่เยาว์วัยภายหลังจากปลงผมนาคธรรมทายาทแล้วนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองพิธีมอบผ้าไตรและบาตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงพิธีกรรมที่ผู้ปกครองและนาคธรรมทายาทได้แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้เข้าพิธีบรรพชาสามเณรในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งผู้ที่จะตัดสินใจบวชเป็นสามเณรได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ที่มาบวชคือผู้ที่สั่งสมบุญเก่ามาในอดีตไว้ดีแล้วจึงได้มีโอกาสมาบวชฝึกฝนตนเองแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าสูงสุดของน้องๆเยาวชนเหล่านี้และก็เป็นความปลื้มใจของผู้ปกครองทุกๆท่านที่ลูกได้ตั้งใจสละเวลาสละความสนุกในทางโลกไม่ได้เอาช่วงเวลาปิดเทอมไปเที่ยวเล่นโดยเลือกที่จะมาบวชในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งผู้ปกครองเองก็ได้กล่าวถึงโครงการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ว่าเป็นโครงการที่ดีต่อเด็กๆเยาวชนเป็นอย่างมากค่ะที่โรงเรียนนะคะมีการประกาศว่ารับสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะลูกก็ไปสมัครเป็นคนแรกนะคะเขามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาจะบวชตั้งแต่เด็กๆนะคะสารภาพเลยว่าคุณแม่เนี่ยร้องไห้ทุกคืนเพราะว่าคิดถึงลูกนะคะเพราะว่าไม่เคยจากลูกไปไหนนะคะแต่เราเห็นจากคลิปวิดีโอที่พระอาจารย์ส่งให้ในกรุ๊ปของผู้ปกครองทุกวันนะคะเราจะเห็นพัฒนาการของลูกเราที่ได้อยู่ที่นี่2วันนะคะคือเขาจะมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะคะแล้วก็ตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีห้ามีการทำความสะอาดห้องน้ำกวาดลานวัดนะคะใดๆแล้วแต่เขาช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมดเนาะเราก็รู้สึกว่าสบายใจที่ลูกเราดูแลตัวเองตรงนั้นได้แต่พอมาถึงวันที่ตัดปล่อยผมวันนี้จริงๆนะคะแม่เห็นลูกเดินมาเนาะพร้อมกับ
ขันที่มีใบบัวเพื่อที่จะมาใส่ปลอยผมในใจอ่ะถามว่าปลื้มใจไหมปลื้มใจเรารู้สึกว่าเราส่งลูกถึงในสิ่งที่เขาตั้งใจนะคะแล้วเราก็ได้ตัดปลอยผมลูกแล้วมันความรู้สึกมันตื้นตันอ่ะมันรู้สึกว่าลูกถ้าเขาเลือกที่เขาจะเดินทางนี้นะคะเราก็ยินดีด้วยแล้วก็ที่นี่บอกเลยว่าปลอดภัยคำสอนที่พระอาจารย์ทุกๆท่านที่สอนลูกที่เราได้ยินนะคะเขาสอนให้เด็กเป็นคนดีเขาสอนให้เด็กออกไปอยู่ข้างนอกทำตัวดีกับสังคมนะคะแล้วก็เชื่อค่ะว่าเด็กทุกคนที่ผ่านโครงการนี้หนึ่งเดือนออกไปเนี่ยเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทุกๆคนได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพระอาจารย์มากๆนะคะที่ให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมานะคะเพราะนะคะเด็กนะคะปิดเทอม3เดือนแต่ว่าเข้าโครงการนี้แค่เดือนเดียวนะคะการที่เด็กอยู่ข้างนอกนะคะทุกวันนี้เด็กเล่นเกมอย่างเดียวอย่างลูกชายก็จะเล่นเกมอย่างเดียวแต่พอเข้ามาตรงนี้ค่ะเขาจะไม่ต้องเล่นเกมเลยเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้พ่อแม่ทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงลูกเลยค่ะพอเข้ามาในนี้นะคะพ่อแม่สบายใจมากกว่าอยู่ข้างนอกอีกนะคะทราบข่าวนะคะคือจาก Facebook ค่ะแม่เลื่อนเจอค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะเห็นรูปเก่าๆของหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็เลยลองไปถามลูกเพิ่งได้10ขวบครั้งแรกนะคะก็ถามเขาว่าอยากบวชไหมลูกเขาไม่เข้าใจค่ะว่าบวชคืออะไรครั้งแรกๆเขาก็เห็นโกนหัวเขาไม่อยากโกนค่ะแม่ก็ให้ดูทุกวันนะคะประมาณเดือนนึงถามทุกวันอยากบวชไหมลูกอยากบวชไหมลูกจนก็เลยบอกว่ามีเพื่อนนะเอารูปให้เขาดูทุกวันเขาก็มีความรู้สึกว่าก็ได้แม่ลองก็ได้วันแรกที่มามอบตัวนะคะเขาก็ตื่นเต้นแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสมาส่งลูกในวันแรกเพราะว่าแม่ติดงานเลยฝากคุณตากับคุณยายมาส่งก่อนแม่ก็เป็นห่วงเขามากเลยค่ะตอนเย็นเลิกงานก็รีบมาเห็นเขาเข้ากิจกรรมกันแม่ก็ดีใจค่ะลูกสนุกสนานแล้วก็พระอาจารย์ที่นี่น่ารักมากค่ะดีจังเลยอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็ประทับใจค่ะวันนี้นะคะมาร่วมตัดปลอยผมของลูกนะคะพิธีแบบอบอุ่นมากค่ะครั้งแรกที่ได้ตัดคือร้องไห้ค่ะร้องไห้แล้วก็มันบอกไม่ถูกค่ะมันตื้นตันความเป็นแม่เราเลี้ยงเขามานะคะแล้วก็มาเป็นครั้งแรกของลูกเราเนาะแม่แคนเซิลงานทุกอย่างทิ้งทุกอย่างเลยให้เขาวันนี้แล้วก็สงบนิ่งมากเลยค่ะมาอยู่2วันวันนี้คือเราคิดเลยแบบพระอาจารย์ทำอะไรกับลูกเราคือเปลี่ยนไปมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะมันขนลุกมันบอกไม่ถูกอะค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าลูกเราที่เล่นโทรศัพท์ที่เป็นเด็กวิ่งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขานิ่งได้ขนาดนี้ก็รู้สึกแบบดีมากเลยค่ะตอนที่เขาขอขมาแม่แบบในใจเราไม่เคยโกรธเขาอยู่แล้วนะคะไม่เคยมีอะไรที่เราโกรธเขาเลยหมดทั้งใจคือเราเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราดีใจที่มีเด็กคนนี้อยู่ในชีวิตในวันนี้นะคะแล้วก็ปลื้มใจจริงๆโครงการนี้ดีมากเลยค่ะดีมากคือครั้งแรกที่รู้ว่ามีบวชสามเณรฤดูร้อนทุกๆปีเนี่ยเราเห็นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอถึงวันนึงที่เราได้มีโอกาสที่เอาลูกของเราเข้ามาในโครงการแบบนี้แล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติที่มีแต่ผู้ใหญ่ที่เมตตามีความเป็นกัลยาณมิตรอะค่ะแล้วก็พระอาจารย์พูดจาดูอบอุ่นดูเป็นพ่ออีกคนนึงของลูกเราดูสบายใจอะค่ะที่ฝากฝังลูกเราไว้ณสถานที่แห่งนี้เป็นที่เล็กๆที่รู้สึกว่าดูแลทั่วถึงสะอาดนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณโครงการนี้มากนะคะอยากให้มีต่อๆไปนะคะแล้วก็ถ้าครั้งนี้ลูกบวชจนจบวันวาระแล้วเนี่ยค่ะปีหน้าก็อยากจะพามาอีกนะคะแล้วก็สนับสนุนต่อๆไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะน้องอ่ะเคยพูดแล้วว่าน้องอ่ะอยากบวชคิดอยากบวชที่แม่ก็อยากให้น้องบวชน้องก็เลยพอได้ยินข่าวทางโรงเรียนไปถามหาคนที่สมัครบวชน้องก็เลย
มีความรู้สึกว่าน้องอยากบวชน้องก็เลยตั้งใจอยากบวชให้คุณแม่คุณแม่ปลื้มใจจริงๆค่ะความรู้สึกคุณแม่คุณแม่อยากเห็นผ้าเรืองของน้องคุณแม่ดีใจมากที่อายุได้เท่านี้ได้เห็นลูกทำมาจากใจจริงๆน้องเก่งน้องชอบมากเลยค่ะเกี่ยวกับการทำบุญคุณแม่ก็ชอบคุณแม่ชอบมากคุณแม่ดีใจจริงๆค่ะมาจากใจเลยนะคะคุณแม่ดีใจขอบคุณนะคะขางการที่มีในสิ่งดีๆชักชวนให้มาบวชขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ตามศูนย์อบรมต่างๆทั่วประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรส่วนที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมก็ได้จัดพิธีตัดปลอยผมเราไปรับชมภาพบรรยากาศแห่งความปลื้มปิตินี้ไปพร้อมๆกันค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคยุวัฒธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคฤหัสถ์เป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามพร้อมที่จะครองอังสะเปลี่ยนผ้าห่มดองครองผ้ากาสาวพักซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสรณคมและศีลอันงดงามซึ่งพิธีบรรพชาในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ที่ได้เห็นบุตรหลานบรรพชาในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สำคัญได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่และได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนนี้ให้เกิดประโยชน์ค่ะส่วนที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมคณะผู้ปกครองรวมทั้งคณะญาติก็ได้มาร่วมพิธีตัดปลอยผมให้กับบุตรหลานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติที่บุตรหลานมีความตั้งใจมาบวชตั้งแต่ยังเล็กได้มาฝึกตัวฝึกวินัยได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆรวมถึงได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งเป็นคำสอนที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนับเป็นที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนมีจิตใจสูงส่งดีงามตั้งใจมาบวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาและแสวงหาความรู้ในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อจะได้เป็นเยาวชนที่เก่งและดีสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพุทธนอตรายเวสฟาเลนได้จัดปฏิบัติธรรมณเมืองเคลเฟรดสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัดพุทธนอตรายเวสฟาเลนได้รับกิจนิมนต์ที่บ้านกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรโดยมีกัลยาณมิตรพักจิราลอเรนซ์และครอบครัวได้เชิญชวนเพื่อนกัลยาณมิตรมาสั่งสมบุญร่วมกันที่ร้านรักสกายไทยมัสซาจแอนด์สปาซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวท้องถิ่นในเมืองเคลเฟสและเมืองใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวทักทายและแนะนำการฝึกฝนตนเองด้วยการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิจากนั้นท่านเจ้าภาพได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ก่อนที่คณะพระภิกษุจะได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนก็ได้กล่าวคำถวายเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภักจิราโรเรนซ์และครอบครัวเป็นผู้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและตัวแทนสาธุชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมนำภัตตาหารถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ด้วยใจที่เบิกบานในบุญจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันทั้งยังได้แสดงธรรมเรื่องผู้มีปัญญามีความไม่ประมาทย่อมสั่งสมบุญเป็นนิดไม่ว่าจะปรารภเหตุอะไรก็จะหาโอกาสชักชวนญาติมิตรมาบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอเพราะสิ่งที่แน่นอนคือความตายและมีเพียงบุญกุศลเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงไม่ทิ้งกันแม้ในวันตายหรือไปพบภูมิไหนก็ติดตามไปตลอดและยังส่งผลให้ไปเกิดเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายเพราะเหตุแห่งการสั่งสมทานกุศลเอาไว้และยังทำให้เป็นผู้มีบริวารมากเพราะชักชวนคนทำความดีทำบุญกุศลและจะมีแต่มิตรที่ร่ำรวยเพราะได้ร่วมสร้างกุศลกันเป็นหมู่คณะจะแวดล้อมด้วยเศรษฐีในอนาคตอันเกิดแต่ทานนั่นเองนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนทุกท่านให้ได้ไปร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าพระซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ที่วัดอีกด้วยค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมพิเศษแนะนำพาชมวัดให้กับชาวท้องถิ่นที่มาวัดเป็นครั้งแรกค่ะณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมพิเศษแนะนำและพาชมวัดให้กับชาวท้องถิ่นที่สนใจมาวัดเป็นครั้งแรกโดยอาสาสมัครได้นำชาวท้องถิ่นเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบวัดทั้งยังได้เล่าประวัติของอาคารประวัติศาสตร์ของเมืองอาซูซาซึ่งปัจจุบันใช้เป็นอาคารหลักของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียทั้งยังได้นำชมโบสถ์ส่วนพุทธประวัติที่พักปฏิบัติธรรมพิเศษรวมทั้งได้แนะนำผู้ก่อตั้งวัดพระธรรมกายก่อนที่พระมหาประสิทธิ์ทิฏฐชโยจะได้นำชาวท้องถิ่นฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นเป็นเวลา10นาทีก่อนที่จะได้สอบถามผลการปฏิบัติธรรมภายหลังจากจบกิจกรรมชาวท้องถิ่นทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างมากและทำให้รู้จักวัดพระธรรมกายมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีความตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอีกในอนาคตต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดและพิธีถวายกองบุญการศึกษาค่ะภายในงานพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดโดยมีกัลยาณมิตรภริยาสุริยชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรอัครพัสทานและกัลยาณมิตรกิมเฮียงบวรธรรมจักรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุทธิเมฆผ่องกลางกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชและกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
จากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1 นครหลวง10อันดับที่2 นครหลวง1อันดับที่3 นครหลวง14อันดับที่4 นครหลวง5อันดับที่5 แก้วภูธร8อันดับที่6 นครหลวง6อันดับที่7 นครหลวง16อันดับที่8 นครหลวง17อันดับที่9 นครหลวง9อันดับที่10 นครหลวง12ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดเลยอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดสุโขทัยอันดับที่7จังหวัดลพบุรีอันดับที่8จังหวัดบึงกาฬอันดับที่9จังหวัดลำพูนอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกรวมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยยอดสวด 6,315,888,080 จบเนื่องในวันคุ้มครองโลกตรงกับวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.frobrightonworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช2567ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคสายเป็นพิธีบูชาข้าวพระและพิธีกรรมในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าณเวกะทริยาทะวะโลกังวชันติคนตรณีไปสวรรค์ไม่ได้เลยสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะตราชดพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ